เอาละครับเรามากล่าวในระยะเวลาที่ผ่านมาครับผมได้นำถวายพระพุทธดำรัสที่ตรัสสอนไว้ในจักกนิบาตอังคุตรนิกายว่าด้วยหลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งซึ่งเนื้อความของพระพุทธดำรัสนี้อยู่ในหน้า70ของหนังสือคู่มือไตรสิกขาหนังสือคู่มือไตรสิกขาสำหรับพระพุทธดำรัสนี้กระผมได้นำมาถวายภายหลังจากที่ได้ถวายเรื่องอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับทีนี้วันนี้กระผมจะได้นำคำสอนของท่านพระอานนท์พุทธอุปถาที่ได้แสดงไว้ในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการศึกษาสัมมาปฏิบัติที่นักปฏิบัติหรือพระวิปัสสนาจารย์จะพึงทราบที่พระพุทธดำรัสตรัสเรื่องหลักธรรมนิพพานให้แจ้งถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือหลักไตรสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ให้เจริญขึ้นเป็นปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาแล้วดำเนินไปสู่ธรรมโคตรภูหรือโคตรภูญาณ นี่แปลว่าตัดส่วนวิปัสสนาญาณซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงตัดมาส่วนที่เริ่มเข้าสู่โลกุตตรธรรมนำไปสู่มรรคผลนิพพานไตรสิกขานั้นเจริญขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8เป็นแน่นอนว่าจุดสำคัญประเด็นสำคัญหัวใจสำคัญของการศึกษาสัมมาปฏิบัติคือความเห็นแจ้งในสภาวธรรมและความเห็นแจ้งในอริยสัจ4ตามที่เป็นจริงในส่วนอริยสัจ4นั้นเห็นแจ้งแทงตลอดโดยญาณ3คือสัจญาณ
ว่ามีจริงอย่างไรเห็นว่ามีจริงกำหนดรู้ว่ามีจริงอย่างไรกิจญาณกำหนดรู้ว่าควรทำอย่างไรกตญาณกำหนดรู้ว่าทำได้แล้วหรือสำเร็จแล้วเพียงไรแต่โดยพระอรหัตตผลก็ทำได้สำเร็จแล้วอย่างหมดจดสิ้นเชิงทีนี้ในไตรสิกขาในส่วนของสมาธิและปัญญาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลบางทีเราก็เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนี่เรียนหลักเข้าใจหลักคร่าวๆก่อนควรจะทำอะไรก่อนควรจะทำอะไรหลังและหรือเมื่อไรควรจะทำไปพร้อมกันขึ้นอยู่ที่พระโยคาวจรหรือพระภิกษุหรือผู้ประกอบความเพียรจะเลือกปฏิบัติตามสภาวะภูมิจิตของตนเองในขณะที่จะเจริญทั้งสมถะและหรือวิปัสสนาไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องสมถะก่อนวิปัสสนาทีหลังหรือจะต้องวิปัสสนาก่อนสมถะทีหลังหรือจะต้องทำไปพร้อมกันนี่พระเดชพระคุณโปรดเข้าใจตรงนี้หน่อยเพราะว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาในประเทศไทยที่กำลังมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในการศึกษาสัมมาปฏิบัติแต่เกิดปัญหาขัดแย้งในทางความคิดเห็นเพราะทิฏฐิยึดติดอยู่ในวิธีปฏิบัติของสำนักของตนจนมองเห็นสำนักผู้อื่นไม่ดีไม่ถูกต้องซึ่งพระเดชพระคุณมาจากหลายจังหวัดในคงได้ยินมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะว่าโอ้สำนักนั้นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาสมถะนี่อย่างดีก็ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้ไปนิพพานหรอกต้องอย่างเรานี่ถึงจะวิปัสสนาวิปัสสนาน่ะไปถึงนิพพานสมถะน่ะไปแค่พรหมโลกว่าเข้าไปนั่นนี่ง่ายๆก่อนแค่นี้ข้อนี้เนี่ยมันดังไปทั่วมีไปทั่วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ระงับนี่เพราะหลงเข้าใจผิดเพราะทิฏฐิของตนโดยแท้นี่กระผมไม่กล่าวสำนักอื่นว่าเขามาต่อว่าเราเปล่าว่าโอ้เอาวิปัสสนาจะไปถึงยังไงเหมือนจะขึ้นต้นไม้อ่ะคุณจะขึ้นทีเดียวถึงยอดเลยหรือคุณไม่ขึ้นเบื้องต้นเหรออะไรประมาณนั้นก็ไม่มีใครไปเถียงอย่างนี้แต่ส่วนมากจะได้ยินว่าชี้ว่าคนอื่นเป็นแต่สมถะของตนเองจึงจะเป็นวิปัสสนานี่มีอย่างเงี้ยที่ได้ยินบางทีถึงแอนตี้กันไปเลยโอ้สำนักนั้นติดนิมิตต้องเราที่ปล่อยนิมิตเห็นโอภาสเห็นแสงสว่างเป็นอุปกิเลสอย่าเอาอย่าเอาความสว่างก็เหลือความมืดสิพ่อก็มืดไปดิมืดมาแล้วยังมืดไปต่อความสว่างน่ะดีนะครับเหมือนกับไปหลงเข้าใจผิดว่าเบญจขันธ์เป็นกิเลสมันไม่ใช่เป็นที่ตั้งของกิเลสแต่ถ้าจิตหลุดพ้นแล้วแม้เบญจขันธ์ก็ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสเบญจขันธ์ก็คือเบญจขันธ์โอภาสก็คือโอภาสไม่ใช่อุปกิเลสอุปกิเลส
เมื่อไรข้อดีทั้งหมด10ข้อนั้นเมื่อไรให้เป็นที่ตั้งของกิเลสคือโมหะความหลงว่าตนเองสว่างโอ้โหเห็นไปถึงพรหมโลกเพราะฉะนั้นบรรลุมรรคผลแล้วสำเร็จแล้วถ้าหลงอย่างนี้ไอ้นั่นความหลงนั่นและก็ไม่ปฏิบัติภาวนาต่อไปนี่แหละอุปกิเลสข้อต่างๆ10ข้อนั้นเป็นเพียงที่ตั้งของอุปกิเลสจะให้มันตั้งหรือไม่ให้มันตั้งก็อยู่ที่เราเรื่องมีแค่นี้เช่นผมบางภูเขาและอุปกิเลสเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเดี๋ยวต่อไปจะบอกให้ในข้อที่4คือปฏิบัติแบบเปะปะหลงทางไม่มีหลักผิดผิดถูกถูกแล้วภายหลังเมื่อมีสมาธิบ้างปัญญาบ้างสติสมาธิปัญญาไม่ได้ส่วนสมดุลกันเกิดอุปกิเลสนี่แหละตัวนี้บางทีไปเห็นแสงสว่างโร่อ้อเราบรรลุแล้วไม่ปฏิบัติต่อนี่คืออุปกิเลสและมักจะเกิดกับอย่างนั้นแต่เมื่อไหร่รู้เท่าทันอุปกิเลสไม่ไปหลงติดอยู่กับธรรมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ถึงมรรคผลก็แปลว่าอุปกิเลสก็ทำอะไรไม่ได้มีผลให้จิตสามารถรวมเป็นสมาธิแนบแน่นนำไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งสภาวธรรมตามที่เป็นจริงนำไปสู่ความเห็นแจ้งในอริยสัจตามที่เป็นจริงมรรคจิตเกิดมรรคปัญญาเกิดละสัญโยชน์ได้นำไปสู่มรรคผลนิพพานได้นิดเดียวตรงนี้คือปฏิบัติเปะปะหลงทางถ้าจะปรากฏในปฏิสัมภิทามรรคนี้อยู่ในข้อที่4หรือข้องอธรรมมุตทัสจะวิคหิตะมนัสนั่นเองครับนี่แหละที่เกิดอุปกิเลสอย่างอื่นอาจจะเกิดได้บ้างแต่ไม่เกิดมากเพราะอะไรเพราะสมาธิตั้งมั่นสติตั้งมั่นและก็ดำเนินไปถูกวิธีเหมือนกับจะไปเชียงใหม่เนี่ยถ้าเดินถูกวิธีก็เหมือนออกไปตรงเลยสายเอเชียลิ้วไปเลยแล้วก็ไปตามเส้นทางเส้นเมนถึงเชียงใหม่นี่สมมุติแต่ประเภทเปะปะนี่ไม่ฉันจะเรียนรัดออกไปนครปฐมสุพรรณเปะปะไปชัยนาทวกไปเลยไปโน่นเข้าไปทางใกล้อยุธยาโน่นเอาวกก็ไปวกมาอยู่นั่นน่ะก็ไปเรื่อยแต่ก็ไปทางโน้นแหละแต่พอจับเส้นทางได้อ้อตรงนี้เองไปเลยมัวแต่ไปหลงป่าประมาณนั้นนี่อุปมาอุปไมยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนำไปสู่มรรคผลนิพพานทั้งนั้นตรงบ้างเพี้ยนบ้างไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจดีก็แล้วกันบุญบารมีมีมันก็ถึงเวลามันเข้าเส้นทางเองแต่ถ้ามีหลักมีหลักนี่ดูที่ไหนหลักเราเกิดแต่อะไรเกิดแต่การบำเพ็ญสมณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
เมื่อ2596ปีที่ผ่านมานี้แหละอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดแต่การบำเพ็ญสมณธรรมอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ทิ้งกันและสมาธิทำมากด้วยไม่ใช่ทำน้อยจริงๆนะสมาธิทำยากกว่าปัญญานะกว่าจะเกิดเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยการพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ง่ายกว่าการทำสมาธิให้เกิดให้ตั้งมั่นถึงขั้นจตุตฌานซะอีกเพราะสมาธินำไปสู่ความหมดจดแห่งศีลแห่งชบจิตและเป็นอุปการะเป็นคุณเครื่องช่วยให้เจริญวิชามีวิชา3วิชา8อันครอบคลุมถึงอภิญญา6เป็นต้นนี่เป็นเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเร็วขึ้นเหมือนกับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เขามีเครื่องมือไมโครสโคปเทเลสโคปเดี๋ยวนี้มีรังสีต่างๆช่วยตรวจโรควิเคราะห์โรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่องไวรวดเร็วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยช่วยแต่การสร้างเครื่องมือนี่มันยากนะพระคุณเจ้ากว่าจะได้เครื่องมืออย่างนี้โอ้โหยากแต่พอมันสร้างแล้วได้มาใช้วินิจฉัยโรคเร็วง่ายเพราะเครื่องมือช่วยให้เห็นแจ้งง่ายรู้แจ้งง่ายแล้วก็เที่ยงตรงได้ดีด้วยพระพุทธเจ้าเราดำเนินทางนี้นะครับสร้างเครื่องมือก่อนคือวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองตั้งอยู่บนพื้นฐานอภิญญาที่ประจักษ์สู่ที่ประสูติซึ่งเกิดและเจริญขึ้นจากการเจริญภาวนาสมาธิจริงๆพระองค์ทรงเจริญสมาบัติ8โอ้ยคล่องแคล่วในก่อนที่จะมาที่ใต้ต้นโพธิ์พักผ่อนอยู่ใต้อยู่ในป่ารังสมาบัติ8นี่คล่องแคล่วเกือบจะเรียกว่าจดใจไปในกำหนดปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยเรื่องฌานที่4นี่โอ้ยคล่องแคล่วว่องไวมากไม่ได้นานหรอกครับแต่ว่าเมื่อชี้แจงมาแล้วมันนานและอย่างพวกเราปฏิบัติโอ้ยกว่าจะบรรลุถึงฌานที่1ในเจ้าประคุณเอ้ยนี่นั่งอยู่นี่ไม่รู้จะเพิ่งได้กระดุบไปถึงตรงไหนนี่คือตัวอย่างท่านมีประสบการณ์ด้วยตนเองตรงนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านมีบุญบารมีมากเลยโอ้บำเพ็ญมาซะจนในหนังท้องเนี่ยมันติดสันหลังเนี่ยลำไส้ติดกันหมดทั้งไม่มีอาหารไปให้ลำไส้มันทำงานกระเพาะมันทำงานมันแฟบเคาะตรงนี้ถึงหลังเลยเอามือลูบไปนี่ขนร่วงถึงขนาดนั้นว่าย่างกิเลสโอ้โหจะตายเอาละครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับโปรดเข้าใจมีคุณค่าทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาโบราณอาจารย์หรือบูรพาจารย์เนี่ยจึงแนะนำสั่งสอนเรามีปรากฏอยู่ในหนังสือธรรมวิจารณ์สำหรับนักธรรมเอกนะฮะพระเดชพระคุณคงได้อ่านมาเกือบทั้งหมดแล้วคงได้เรียนมาเกือบทั้งหมดแล้วกระผมคิดว่าสัก 90% แล้วสำหรับที่มาในหลักสูตรวิปัสสนาจารย์ย่อมจะเห็นหนังสือนี้ท่านสรุปไว้เลยครับวิปัสสนาตัวจริงตัววิปัสสนาจะเกิดตั้งอยู่ได้ด้วยศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธินี่ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลแม้จะเป็นเพียงศีล5ศีล10ศีล8ศีล
หรือพระวินัย227ก็ต้องบริสุทธิ์ผ่องใสไปถึงเจตนาความคิดอ่านก็แปลว่าใจสงบใจสงบกายวาจาสงบสงบไปถึงใจเจตนาความคิดอ่านจึงไม่พิรุธเสียหายเป็นศีลวิสุทธิในทางปฏิบัตินะเข้าถึงเลยหลวงพ่อท่านเลยเรียกดวงที่สองต่อจากดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายว่าดวงศีลคือศีลวิสุทธินี่เองความหมดจดแห่งศีลถ้าใจท่านจดดวงใสนี่ไว้แล้วเจตนาความคิดอ่านไม่มีเสียหายถ้าเสียหายดวงนั้นจะดำแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นนั่นแหละแล้วเมื่อศีลวิสุทธิใจผ่องใสนิ่งอยู่ศีลจะมัวหมองหรือผ่องใสหมดจดก็เห็นอยู่ในดวงนั้นแหละถ้าดวงนั้นมัวหมองก็แปลว่าศีลมัวหมองเพราะฉะนั้นเมื่อใสอยู่รักษาความใสนั้นอยู่ศีลก็บริสุทธิ์เพราะไม่คิดชั่วและจึงไม่ทำชั่วเมื่อใจสงบผ่องใสอยู่ด้วยความประพฤติปฏิบัติก็นำไปสู่จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเป็นเอกคตาจิตนั่นเองประกอบด้วยองคุณวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นเบื้องต้นใจก็ผ่องใสพร้อมกับตั้งมั่นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปก็ถ้าหยุดและหยุดกลางของหยุดนิ่งต่อไปองค์ฌานที่หยาบก็จิตมันนิ่งจนมันละองค์ฌานที่หยาบต่อไปเป็นขั้นๆละวิตกวิจารคงแต่ปีติสุขเอกคตาเป็นทุติยฌานละปีติได้เพราะใจสงบนิ่งคงแต่สุขกับเอกคตาเป็นตติยฌานหยุดในหยุดกลางของหยุดละสุขได้คงแต่เอกคตาเป็นจตุตฌานเพราะฉะนั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดในหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกคือตัวสำเร็จแต่ถ้าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านแล้วล้มเหลวไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสมถะนี่จึงจำเป็นในกรณีที่จิตใจยังไม่ตั้งมั่นจำไว้ข้อนี้ถ้าจิตใจยังไม่ตั้งมั่นจิตตวิสุทธิยังไม่เกิดให้เป็นฐานที่เกิดขึ้นหรือตั้งอยู่ของตัววิปัสสนาแล้วความเห็นแจ้งในสภาวธรรมก็ยังไม่ใช่ความเห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นเพียงด้วยสัญญาความจำได้หมายรู้ครูบาอาจารย์สอนมาก็เลยจำได้มันยังไม่ซึ้งลงไปถึงแก่นใจซึ้งถึงแก่นใจที่ใจสงบได้ทั้งเห็นและทั้งรู้นั่นแหละรวมเป็นปัญญานั่นแหละทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาในเบื้องต้นเห็นแจ้งในกระบวนการที่เหตุปัจจัยแห่งนามรูปเกิดขึ้นและเหตุปัจจัยเหล่านั้นเมื่อยังนามรูปให้เกิดขึ้นแล้วต่อไปก็เปลี่ยนแปลงนามรูปหรือรูปนามจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นอนิจจังและทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานจึงเป็นทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเป็นอนัตตาไม่มีสาระหรือเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขและในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นมีแล้วกลับไม่มีนี่คืออนัตตาเพราะฉะนั้นรู้ตั้งแต่กระบวนการที่เป็นเหตุปัจจัยประกอบ
รูปธรรมและนามธรรมให้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเป็นทุกข์และแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเป็นอนัตตากระบวนการทั้งหมดนี่แหละเราจะต้องเรียนรู้รู้ด้วยปัญญาแล้วปัญญานี้แหละจะนำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาที่เป็นทุกข์เพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่หลักในการพิจารณาและกระผมได้แย้มหลักที่พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วในคืนในวันที่6หลังจากที่พระองค์เสด็จอิสิปตนมฤคทายวันนั่นแหละสอนวันแรกก็สอนธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นแหละที่สอนนั่นเพราะฉะนั้นบทสรุปเมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอริยสัจ4หนึ่งในนั้นคือมรรคมีองค์8ทรงย่อหรือสงเคราะห์มรรคมีองค์8ลงในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือที่เราเรียกว่าสมถะและวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาตรนี่แหละของตายที่เราจะต้องปฏิบัติเถียงกันไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นแต่สมถะคนนี้เป็นวิปัสสนาไม่ใช่เลยต้องปฏิบัติทั้ง3ทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้ก็มาดูตรงนี้แหละพระอานนท์ท่านกล่าวตรงนี้แหละกล่าวตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าเปิดหนังสือขึ้นหน้า71อ่านครับนี่เป็นคำของพระอานนท์นะครับและพระอานนท์นี่ท่านกล่าวแล้วพระสารีบุตรยังได้แสดงความอธิบายความด้วยนะเอ้าลองดูว่าท่านกล่าวว่าอย่างไรท่านกล่าวปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นสี่ประการประการที่หนึ่งเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องต้นนี่อยู่ในข้อกอประการที่สองเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นข้อคอเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันข้องอธรรมุตทัพจะวิกะหิตะมนัสปฏิบัติเปะปะไปลงท้ายเอาผิดเป็นครูจิตรวมสงบตั้งมั่นนั่นแหละในขั้นปฐมฌานนั่นแหละขึ้นไปกิเลสนิวรณ์หมดไปยกพระกรรมฐานขึ้นพิจารณาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงก็หลุดพ้นได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้กระผมอ่านให้ฟังพึงเข้าใจนะครับคำของพระอานนท์คือผู้ทรงจำพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นตลอดหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยส่วนพระสารีบุตรผู้อธิบายต่อนะเป็นธรรมเสนาบดีนะครับเรียกว่าเป็นที่สองรองจากพระพุทธเจ้าเลยดูก่อนอาวุโสทั้งหลายนี่พระอานนท์กล่าวภิกษุในศาสนานี้ย่อมเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องต้นเมื่อภิกษุนั้นเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องต้นอยู่
มักย่อมเกิดภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสัญโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปทีนี้ในปฏิสัมภิทามักนี่พระสารีบุตรก็ได้อธิบายต่อนะคือเอาคำพูดของพระอานนท์ในจักกนิบาตขออภัยจตุกนิบาตอังคุตรนิกายเอามาแสดงในปฏิสัมภิทามรรคนี่นะครับพระสารีบุตรเป็นผู้แสดงภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นอย่างไรนี่เขากล่าวกลับหัวกลับท้ายแบบแขกหรือแบบภาษาฝรั่งภาษาไทยต้องกล่าวว่าภิกษุเจริญสมถะก่อนแล้ววิปัสสนาทีหลังอย่างไรยกนี้เป็นข้อต้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างนี้แหละเพราะมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างนี้เพราะเหตุไรเพราะใจยังไม่สงบตั้งมั่นจำไว้ว่าเมื่อไรที่เรารู้สึกตัวว่าใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นเจริญสมถะก่อนต้องข่มกิเลสนิวรณ์ก่อนใจตั้งมั่นผ่องใสควรแก่งานแล้วจึงเจริญวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาจึงจะเกิดและเจริญขึ้นไปถึงโลกุตระปัญญาคืออริมักมีองคืออริยเห็นแจ้งในอริยสัจสี่นะครับอ่ะทีนี้พระสารีบุตรอธิบายอ่ะภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นอย่างไรความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งเนกขัมมะเป็นสมาธิวิปัสสนาด้วยอัตถวาพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้นโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาด้วยประการดังนี้สมถะจึงมีก่อนวิปัสสนามีภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นทีนี้ยกตัวอย่างละความที่จิตมามีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถความไม่พยาบาทเป็นสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งอาโลกสัญญาเห็นไหมล่ะนี่มาแล้วนี่แหละอาโลกสัญญาเนี่ยก็คือกำหนดแสงสว่างนั่นเองเป็นสมาธิอาโลกสัญญากับอาโลกกสินนี่อาโลกกสินเป็นเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเลยเอาแสงสว่างลอดเข้ามาตั้งปริมณฑลกสินเอาแผ่นไม้จะแผ่นกระดานรับแสงสว่างให้เห็นมณฑลกสินเป็นดวงกลมแล้วก็เพ่งแล้วก็จำได้พอเมื่อจำได้เอามาเป็นบริกรรมนิมิตขึ้นไปตรงนี้เรียกว่าอาโลกสัญญานะครับ จิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถแห่งอาโลกสัญญาเป็นสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกด้วยสามารถความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าเป็นสมาธินี่ใช้ประกอบกันกับอานาปานสติวิปัสสนาด้วยอัตถวาพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในสมาธินั้นโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาด้วยประการฉะนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับสมถะจึงมีก่อนวิปัสสนามีภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นทีนี้อธิบายคำว่ามรรคคำว่ามรรคย่อมเกิดความว่ามรรคย่อมเกิดอย่างไรสัมมาสมาธิด้วยอัตถวาเห็นนี่จำไว้นะครับมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่เห็น
ทั้งเห็นทั้งรู้ไม่ใช่กำหนดรู้เฉยๆนะทั้งเห็นทั้งรู้รวมเรียกว่าปัญญานะตรงนี้คำว่ามรรคย่อมเกิดความว่ามรรคย่อมเกิดอย่างไรสัมมาสมาธิด้วยอัตถว่าเห็นเป็นมรรคย่อมเกิดสัมมาสังกัปปะด้วยอัตถวาดำริดำริออกจากกิเลสเป็นมรรคย่อมเกิดสัมมาวาจาด้วยอัตถวากำหนดนะครับกำหนดนี่ก็บริกรรมภาวนาเป็นมรรคย่อมเกิดสัมมากัมมันตะด้วยอัตถวาเป็นสมุฏฐานเป็นมรรคย่อมเกิดสัมมาอาชีวะด้วยอัตถวาผ่องแผ้วที่ว่าสัมมากัมมันตะด้วยอัตถวาเกิดก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาทนั่นเองนั่นแหละครับสัมมากัมมันตะความหรือกิจการงานชอบส่วนสัมมาอาชีวะว่าผ่องแผ้วคือบริสุทธิ์นะครับเป็นมรรคย่อมเกิดสัมมาวายามะด้วยอัตถวาประคองไว้ก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ใสประคองไว้สัมมาประธานสี่หรือสัมมาวายามะนั่นแหละกำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานยังกิเลสที่จะเกิดระวังไม่ให้กิเลสเกิดใหม่ยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานรักษาบุญกุศลที่เกิดไว้ไม่ให้เสื่อมมีแต่ให้เจริญแต่ให้เจริญนั่นทำมาตั้งแต่ต้นเป็นบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีนั่นและก็ประคองแหละคุณความดีเหล่านั้นไว้สัมมาสติด้วยอัตถวัตตั้งมั่นตรงนี้คือสมาธินั่นเองรวมไปเป็นสัมมาสมาธินั่นเองนะฮะตั้งมั่นนี่ตั้งมั่นในกายเวทนาจิตธรรมในส่วนธรรมในธรรมน่ะตั้งมั่นไปสุดละเอียดเป็นมรรคมีองค์8รวมกันเป็นเอกสมังคีเพราะฉะนั้นความตั้งมั่นก็คือเอกคตาจิตนี่แหละครับสัมมาสติด้วยอัตถวัตตั้งมั่นเป็นมรรคย่อมเกิดนี่แหละครับตัวมรรคจิตและก็สัมมาสมาธิออกขออภัยสัมมาสติตั้งมั่นสติตั้งมั่นนำไปสู่สมาธิที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะครับด้วยอัตถวาไม่ฟุ้งซ่านมรรคย่อมเกิดมรรคย่อมเกิดอย่างนี้นะครับกล่าวโดยสรุปสมาธิเกิดมรรคจิตหรือยังมรรคจิตให้เกิดและเจริญขึ้นปัญญายังให้มรรคกับปัญญาเกิดขึ้นนี่กล่าวย่อจาก8มาเป็น2มรรคจิตมรรคกับปัญญาเกิดขึ้นรวมเรียกว่ามรรคนะครับเมื่อภิกษุนั้นเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่กล่าวคือนึกถึงอยู่รู้อยู่เห็นอยู่พิจารณาอยู่อธิษฐานจิตอยู่น้อมจิตไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรไว้ตั้งสติไว้มั่นตั้งจิตไว้อยู่ทราบชัดด้วยปัญญารู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้กำหนดรู้ซึ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้นี่ตรงนี้มาแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ทราบชัดด้วยปัญญานี่มรรคกับปัญญาเกิดรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งก็คือเริ่มตั้งแต่เห็นแจ้งแทงตลอดในสังขารธรรมทั้งหลายด้วยไตรลักษณ์เห็นเป็นขวาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามที่เป็นจริงต้องบอกว่าตามที่เป็นจริงก็คือเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองนะครับ
ทราบชัดรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่รู้ยิ่งที่ควรรู้ยิ่งอยู่กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละเจริญธรรมที่ควรเจริญตรงนี้ยกภูมิจิตขึ้นสู่โลกุตตรปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจเป็นไปในญาณ3นะครับเป็นไปในญาณ3คือกำหนดรู้ในธรรมที่ควรรู้คือสัจญาณละธรรมที่ควรละคือกิจญาณเจริญธรรมที่ควรเจริญเจริญได้แล้วเป็นกตญาณทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเอาล่ะทีนี้นี่ละสัญโยชน์ได้แล้วละสัญโยชน์ได้นะครับแต่ว่าละสัญโยชน์ได้นี่กล่าวว่าทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรให้แจ้งนี่ถึงพระนิพพานแล้วเห็นแจ้งในนิพพานแล้วนะครับรู้ว่าพระนิพพานธรรมเป็นอมตะธรรมแล้วจึงเห็นเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เห็นพร้อมกันเลยทุกข์เหตุแห่งทุกข์และเห็นพร้อมกันเห็นแจ้งมรรคว่าเป็นทางดับทุกข์เห็นแจ้งพร้อมกันสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้นี่แหละครับเห็นหมดแล้วตรงนี้แหละพัฒนาภูมิจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณแล้วก็โคตรภูจิตหรือโคตรภูญาณ นั่นแหละนำไปสู่ความเห็นแจ้งในอริยสัจจากพื้นภูมิจิตเดิมทั้งสมถะและวิปัสสนาเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์ในสังขารธรรมทั้งหลายแล้วเห็นไปถึงภูมิที่4คือพระนิพพานตรงนี้ท่านเปรียบพระอัฏฐกถาท่านเปรียบว่าความเห็นแจ้งอย่างนี้เปรียบเสมือนบุคคลประสงค์จะไปเฝ้าพระราชากำลังจะไปเฝ้าแต่ยังไม่ถึงได้เห็นพระราชาทรงช้างเลียบเมืองแปลว่าเห็นพระราชาแล้วนี่คือการเห็นพระนิพพานแล้วเมื่อเห็นพระนิพพานแล้วจึงทราบสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงและเมื่อเห็นเข้าไปถึงนิพพานจริงๆจนพระองค์ทรงละสัญโยชน์ได้คุณธรรมจากความตรัสรู้พระอริยสัจ4โดยญาณ3มีอาการ12ณชั่วขณะจิตนั่นเองพระองค์ทรงบรรลุคือเป็นพระนิพพานธาตุไปแล้วกล่าวโดยทางความหมายก็คือบรรลุคุณธรรมของความหมดจดด้วยอาสวัคคายานกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานถึงอาสวะถึงอนุสัยกิเลสหมดจดโดยสิ้นเชิงจึงบรรลุคุณธรรมที่บริสุทธิ์คือพระนิพพานธาตุหรือในหนึ่งในอริยสัจ4เรียกว่านิโรธธาตุโดยความหมายเดียวนิโรธธาตุโดยความหมายเดียวเป็นอสังกตธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสอสังกตลักษณะว่าณอุปาโทปัญญายติโอ้นี่เห็นแล้วนี่ไม่เกิดแล้วนี่ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนะเป็นอมตะธรรมณทิฏฐตะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนพระองค์ทรงบรรลุแล้ว
ทรงบรรลุแล้วมีพระนิพพานธาตุเป็นคุณธรรมณภายในของพระองค์แล้วแต่ยังทรงครองเบญจขันธ์อยู่จึงชื่อว่าสอุปาติเสสนิพพานธาตุนี่แหละครับพระองค์ทรงสัมผัสแต่การเห็นนั้นปรากฏในปฏิสัมภิทามรรคนี่แหละครับอาการที่จะบรรลุซึ่งพระสารีบุตรอีกแหละเอานี้แหละไปอธิบายต่อว่านี่เอาเนื้อความที่พระอานนท์ได้แสดงไว้นี่ในจตุกานิบาตอังคุตรีกายเนี่ยเอาไปแสดงต่อว่าเมื่อพระโยคาวจรพิจารณาเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาและไม่มีสาระเว้นจากสาระความเป็นของเที่ยงเว้นจากสาระความเป็นสุขเว้นจากสาระในความเป็นตัวตนเป็นต้นเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์เมื่อเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็น อมตะธรรมที่ไม่ตายจึงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บอีกต่อไปและเป็นธรรมที่มีสาระนี่แหละครับสาระอะไรสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขแต่คำที่สามไม่กล่าวว่าเป็นอัตตาท่านกล่าวว่าเป็นปรมัตถังจำไว้เลยคำนี้เป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งก็นี่ที่ว่ามาเนี่ยประโยชน์สูงสุดยิ่งถ้าแปลเป็นบาลีแบบไทยๆก็ปรมะแปลว่าอย่างยิ่งอัตถังแปลว่าประโยชน์เป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งแต่ท่านไม่กล่าวคำว่าอัตตานี่หมายถึงพระสารีบุตรนะเนี่ยคำพูดเนี่ยแต่พระพุทธองค์ตรัสอัตตลักษณะไว้ในอนัตตลักษณสูตร5ครั้งเปรียบเทียบคู่กันกับความเป็นอนัตตานี่เดี๋ยวให้สวดกันรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิภิกขเวอัตตาอัปปวิสสะนักมิทังรูปังอภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออภาทและก็มีแสดงต่อว่าย่อมได้ในรูปว่าจงเป็นอย่างนี้รูปจงอย่าเป็นอย่างนั้นที่ว่าจงเป็นอย่างนี้ก็คือจงเป็นอมตะธรรมจงอย่าเป็นอย่างนั้นคือจงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายและตรงนี้ฟังให้ดีนะครับเนี่ยยอมได้ในรูปอย่างนี้สิและที่อย่างนี้นี่แหละคุณสมบัติอย่างนี้คือพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุนี่แหละครับไม่อาพาธไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่พระองค์ทรงปรารถนาตั้งแต่บำเพ็ญบารมีมาเพราะเห็นความทุกข์เกิดแก่สัตว์โลกทั้งหลายว่ามีความเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์แสวงหาพระธรรมหรือโมกขธรรมคุณธรรมที่ให้หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นอมตะธรรมนะว่าเมื่อมันมีมืดมันก็ต้องมีสว่างทรงเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีธรรมที่นำไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะธรรมต้องมี
นี่แหละแสวงหามาทั้งหมดนี่แสวงหาตรงนี้เรียกว่าแสดะแสวงหาอย่างประเสริฐการแสวงหาอย่างประเสริฐก็คือเมื่อเห็นธรรมชาติที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็แสวงหาธรรมที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายและเมื่อเห็นเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความทุกข์ก็ต้องแสวงหาเหตุปัจจัยที่ไม่ให้เกิดทุกข์กล่าวโดยสรุปนะโดยความหมายนี่พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงบรรลุแล้วบรรลุเลยเหมือนกับผู้ประสงค์จะไปเฝ้าพระราชาบัดนี้ได้สนทนากับพระราชาแล้วในพระราชวังเหมือนกับว่าพระองค์ทรงเห็นพระนิพพานและบัดนี้บรรลุพระนิพพานแล้วมีพระนิพพานเป็นคุณธรรมณภายในของพระองค์แล้วที่บุรพาจารย์ผู้รู้ท่านกล่าวว่าเหมือนช่างทองได้พบทองคำแท้แล้วจึงรู้คุณลักษณะของทองคำอย่างแจ่มแจ้งจึงเห็นสิ่งต่างๆในภพสามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกามภพรูปภพอรูปภพเป็นอุปาทินกะสังขารก็ดีอนุปาทินกะสังขารก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นพระองค์ก็ทรงละได้ทันทีนะด้วยอาสวัคคายานเกิดณขณะนั้นนี้คือเพียงเนื้อความเดียวที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงไว้ในฉักกะนิในจตุกบาทจตุกะนิบาตอังคุตรนิกายและพระสารีบุตรเอามาอธิบายในปฏิสัมภิทามรรคนี่โปรดเข้าใจตรงนี้ครับว่าอย่างนี้ทีนี้อันนี้เป็นหลักเบื้องต้นว่าสมถะก่อนวิปัสสนาทีหลังเพราะเมื่อไหร่ที่จิตเราไม่สงบสงบที่แท้จริงเป็นเอกคตาจิตนะทีนี้มีคำถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะครับแค่ได้ขณิกะสมาธิเช่นเพ่งเกสาเพ่งไปดูไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นความแตกสลายเป็นอนัตตาแม้นั้นใจค่อยสงบลงสงบลงเห็นเส้นเกสาใสนะครับตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเพ่งไปแล้วยังเห็นเส้นเกสาดำนี่จิตยังไม่ถึงขั้นอุคะถือเอาอุคหานิมิตได้ยังเห็นเส้นเกสาดำอยู่เพ่งนานไปนานไปจิตค่อยๆตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือเกสานั่นหนักๆเข้าเดินยืนนั่งนอนนึกเห็นแล้วเส้นเกสาตรงนี้ยังเป็นบริกรรมนิมิตอยู่แต่พอนานไปนานไปจิตตั้งมั่นเพียงถือเอาอุคหานิมิตได้เห็นเกสาเล็กเส้นเดียวนั่นแหละมันขาวขาวแล้วก็เริ่มใสเริ่มขาวใสเห็นได้ชั่วคราวตรงนี้ถือเอาอุคหานิมิตได้เป็นสมาธิตรงนั้นในระดับขณิกะสมาธิตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเพราะไม่ใช่ขณิกะสมาธิขออภัยอุปจารสมาธิสมาธิตั้งใกล้ตั้งมั่นเมื่อถือเอาอุคหานิมิตได้เนี่ยเป็นอุปจารสมาธิเห็นเส้นผมขาวใสไม่ใช่ขาวงอกนะครับขาวที่กำลังจะใสและก็ค่อยๆใสขึ้น
เห็นได้ชั่วคราวยังไม่พอที่ว่านึกขยายให้ใหญ่เท่าตึกนี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นยังไม่ถึงนะครับแต่เห็นเส้นผมละขาวละใสละเห็นได้ชั่วคราวถือเอาอุกหนิมิตได้เป็นสมาธิระดับอุปจารสมาธิตรงนี้ถือว่าใจตั้งมั่นแล้ววิตกเกิดแล้วเมื่อวิตกเกิดนี่ถีนมิทะหมดไปแล้วนะครับแล้วก็นำไปสู่วิจารเห็นได้นานเป็นอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานประกอบด้วยปีติสุขเอกคตานี่เป็นนำไปสู่ปฐมฌานในขณะที่เพ่งพิจารณาตรงนี้แปลว่าเห็นด้วยปัญญาได้แล้วเป็นทิฏฐิวิสุทธิเป็นความหมดจดแห่งความเห็นแล้วความหมดจดแห่งความเห็นจึงต้องเป็นความเห็นด้วยปัญญาในรวบยอดคือเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์ในขณะที่จิตใจสงบตั้งมั่นในระดับอุปจารสมาธิซึ่งมันของจริงเลยแหละและก็นำไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อถือเอาปฏิภาคนิมิตได้ทีนี้แหละเป็นปฐมฌานเต็มรูปแบบเข้าข่ายเป็นคุณสมบัติของหนึ่งในอริมักมีองค์8สามารถจะนำไปสู่ความบรรลุมรรคผลได้เพียงชั่วกระพริบตาเดียวหรือเพียงชั่วขณะจิตเดียวหรือจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่เอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าโปรดจำไว้ในข้อนี้ว่าการจะบรรลุมรรคผลมรรคต้องเต็มอย่างน้อยปฐมฌานมรรคจิตเกิดระดับปฐมฌานขึ้นไปมรรคกับปัญญาเสมอกันเห็นพระไตรลักษณ์ตรงกับคำของพระสารีบุตรที่แสดงว่าเมื่อพระโยคาวจรเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันตินี่เห็นด้วยปัญญาแล้วนะและนี่ก็ยกภูมิจิตขึ้นสู่โลกุตระปัญญาเห็นแจ้งในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปพร้อมกันคือพัฒนาจากไตรลักษณ์ในขึ้นสู่โลกุตระปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจเป็นไปในญาณ3มีอาการ12ตรงนี้ว่าเมื่อพระโยคาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเนี่ยเห็นในโลกนี้ไม่มีทางเห็นอย่างนั้นไม่มีทางโนเวสเตชันเลยไม่มีทางต้องเห็นนิพพานครับถ้าไม่เห็นนิพพานจะไม่มีทางได้เห็นเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงไม่มีทางเราเห็นคนตายมาเท่าไหร่แล้วครับเห็นเฉยๆแต่ไม่มีว่าเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานเป็นสุขเป็นนิพพานเป็นปรมัตถังต่อด้วยเป็นนิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่มีสาระนี่ต้องเห็นด้วยปัญญาในระดับฌานกิจนะครับเป็นไปด้วยกันเลยตอนนี้สมถะวิปัสสนาทำหน้าที่คู่กันในขณะที่โคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์คือถึงพระนิพพานแล้วเห็นแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนนะครับพระปัญจวัคคีย์ซึ่งท่านบรรลุพระโสดาบันบุคคลนะพระคุณเจ้าท่านตกกระแสแล้วเพราะตรัสแสดงดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิโอ้ใช่แล้วเห็นแล้วจึงได้ในรูปว่าจงเป็นอย่างนี้ก็คือจงเป็นอมตะธรรมไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายจงอย่าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเห็นตรงนี้บางคนก็ไปแปลงสารเป็นความหมายอื่นมันก็เป๋สิครับแปลงสารเป็นอย่างอื่นแปลความหมายเป็นอย่างอื่นเพื่อจะมาสนับสนุนตัวเองตั้งธงไว้ว่าพระนิพพานเป็นอนัตตามันก็เป๋สิครับเหลืออะไรเราถ้าเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติที่แท้จริงนะไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นวิสังขารมีสังขารไปปราดแล้วก็คือไม่มีความปรุงแต่งอีกแล้วด้วยเหตุปัจจัยใดไม่มีแล้วเป็นธรรมธาตุล้วนๆไม่ต้องตกอยู่ในอานัพแห่งพระไตรลักษณ์เห็นแล้วชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเห็นตรงนี้กระผมจึงเน้นว่าเห็นนิพพานแล้วไม่ใช่เห็นนิพพานในความคิดนะครับเห็นของจริงนะครับเหมือนช่างทองเห็นทองคำแล้วได้ทองคำแล้วมีลักษณะอย่างนี้ทองคำอ่ะมันเป็นอย่างนี้เองไอ้นี่มันตะกั่วไอ้นี่มันดีบุกไอ้นี่ทองแดงทองเหลืองไอ้นี่เป็นไม้มันไม่ใช่ทองคำทรงเห็นอย่างนี้นะถึงบางอ้อก็วิมุตติหลุดพ้นเลยปลดเปลื้องเลยทันทีนะครับนี่มันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรอธิบายว่าเมื่อพระโยคาวาจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ต้องเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและเป็นธรรมที่สาระมีสาระเป็นต้นสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขจริงๆก็ต้องกล่าวให้มันครบ3นั่นแหละแต่ท่านไม่กล่าวไว้ทำไมไม่กล่าวล่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไขว้เขวกันอีกในยุคนั้นน่ะเขากำลังสอนเรื่องอัตตากันแต่มันอัตตาโลกียะยุคนั้นน่ะสอนอัตตากันแต่อัตตาโลกียะไม่เห็นอัตตาจริงกล่าวง่ายๆอย่างนั้นให้เข้าใจนะจึงไม่แสดงคำว่าอัตตาแต่แสดงว่าปรมัตถังเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งเพราะเป็นอมตะธรรมเป็นอสังกตธรรมมีอัตตะหลังลักษณะ3ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้นี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอนัตตลกนสูตรดังกล่าวว่าถ้าเป็นอัตตาก็ต้องไม่อาพาธต้องได้ในรูปว่าอย่างนี้จงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นและตรัสตรงนี้นะพระเดชพระคุณตรัสสอนมาตั้งแต่ต้นรูปไม่เที่ยงนี่ตรัสสอนพระปุถุชนหรือพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรที่ยังเป็นปุถุชนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีรูปเป็นต้นนะรูปไม่เที่ยงและตรัสสอนหลักวิธีพิจารณาเพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแลเป็นอนัตตายะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะและตรัสในอนัตตลกนสูตรนี้ว่ายัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทยสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
พราะรูปเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเห็นไหมตรงนี้ก็คือเรื่องสังขารนั่นเองและลักษณะ3คือไตรลักษณ์เป็นเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ได้แยกจากกันเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตาเพราะเป็นอนัตตาจึงเป็นทุกข์และไม่เที่ยงเหมือนโซ่สามห่วงคล้องติดกันพระอัฏฐกถาจารย์จึงอัฏฐาธิบายว่าถ้าพระโยคาวจรเห็นทุกข์ก็ย่อมเห็นความเป็นของไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาหรือเมื่อพิจารณาเห็นสิ่งนี้เป็นอนัตตาก็ย่อมเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือพิจารณาเห็นสิ่งนี้เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานก็ต้องเห็นความเป็นของไม่เที่ยงและอนัตตาเป็นเหตุผลกันไม่ได้แยกจากกันทีนี้ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเพราะเป็นสังขารประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นสุขไม่มีสาระในความเป็นตัวตนของใครนั่นเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของอนัตตาไว้ให้ได้และเข้าใจหลักพิจารณานี้ไว้ให้ได้จะไม่เป็นอื่นจะไม่เป็นอื่นแต่มีผู้เข้าใจไปว่าและแสดงออกมาว่าตรงนี้พระคุณเจ้าจำให้ดีว่าแม้พระพุทธดำรัสจะตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแม้ก็ตามแม้ก็จริงฟังให้ดีนะตรงนี้นะแต่สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปคานพระพุทธพจน์ในอนัตตลักขณสูตรเพราะพระพุทธดำรัสตรัสว่าสิ่งใดสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นต้องเป็นทุกข์คืออาพาธนี่ตัวเองพยายามอธิบายเลี่ยงโดยความไม่ได้ปัดเคยปฏิบัติให้เข้าถึงจุดนี้แม้แต่อนัตตาที่เห็นด้วยปัญญาก็ยังไม่ถึงถ้าถึงจะไม่กล้ากล่าวคำนี้ไม่กล้ากล่าวว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นสุขก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือแม้สิ่งที่เที่ยงหรือเป็นสุขอย่างนิพพานก็เป็นอนัตตาได้ความหมายท่านว่าอย่างนั้นนี่คานพระพุทธพจน์ในอนัตตลกนสูตรที่พระองค์ตรัสไว้5ครั้งตามลำดับแห่งเบญจขันธ์ไปอ่านดูหรือไปท่องดูไปแปลดูก็แล้วกันตายนะครับไม่ใช่ธรรมดานะแล้วเผยแพร่ออกมานะนานเท่าไหร่ล่ะคนหลงเข้าใจไปเท่าไหร่ล่ะครับว่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาหลงเข้าใจมาเท่าไหร่ผู้ต้นคิดแล้วเผยแพร่และผู้เผยแพร่ต่อมาเนี่ยคนหลงเชื่อตามนี้ทั้งหมดเยอะแยะเท่าไหร่มานานเท่าไหร่กรรมอันนั้นถ้าหลงผิดคนเดียวกรรมก็เกิดแต่ตัวเองหลงผิดแล้วแสดงออกชักนำให้คนอื่นเห็นผิดตามคนทั้งหลายที่หลงผิดด้วยนั่นกรรมนั้นจะทับถมมาที่คนต้นคิดคนช่วยเผยแผ่เผยแพร่นับประมาณไม่ได้มีผลเหมือนก้อนศิลาที่ตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นเป็นการประหารตัวเองแล้วรวมประหารคนอื่นด้วยตายเลยนะครับงานนี้ไม่ใช่ธรรมดาพระเดชพระคุณกับผมจึงกล่าวไงถ้ามาที่นี่จะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินใครกล้าค้านพุทธพจน์ข้อนี้ครับยสมาจักโขภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทยสังวัตติ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าเป็นอนัตตาแล้วไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปไม่มีต้องเป็นทุกข์อาพาธเป็นทุกข์ก็เพราะไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องเหตุผลซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้จึงเป็นลักษณะเฉพาะของสังขารเท่านั้นไม่เกี่ยวกับวิสังขารคือพระนิพพานธาตุที่เป็นอมตะธรรมแต่ประการใดเห็นไหมล่ะครับท่านฟังเท่านี้ท่านเข้าใจเท่านี้นี่กำไรเนี่ยท่านตายไปแล้วไม่ไปนรกนะครับแต่ผมกราบเรียนตรงๆอย่างนี้แบบว่าไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเข้าใจผิดจากนี้ก็ผิดจากพระพุทธพจน์หมายความว่ายังไงจะไปไหนล่ะครับทีนี้แล้วคานพุทธพจน์สอนคานพุทธพจน์มาเป็นสิบเป็นร้อยปีโอ้โหอยู่ไหนล่ะครับทีนี้ถ้าท่านปฏิบัติถึงธรรมกายจะเห็นว่าอยู่ไหนไม่ใช่ธรรมดานะครับเรื่องธรรมะล้อเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นกระผมถึงกล่าวไงว่าอย่าไปพูดตามเขาให้เราปฏิบัติศึกษาให้ดีแม้กระผมพูดท่านไปพิจารณาเอาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธพจน์ในอนัตตลักขณสูตรและหลักพิจารณาสังขารความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นพระพุทธดำรัสตรัสอย่างนี้ว่าในติลักษณะคาถาว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยะถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยานี่แหละครับรู้แต่คำแปลแต่ไม่รู้ความหมายทั้งหมดพระพุทธองค์ตรัสตรงนี้เต็มรูปแบบเป็นวิปัสสนาวิธีแก่พระปุถุชนยังไม่รู้เห็นนิพพานยังไม่ตกกระแสไม่ตรัสเรื่องอัตตาตรัสอนัตตาอย่างเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าเอ้าสังขารทั้งปวงเมื่อใดที่พระโยคาวจรยะถาปัญญายปัสสติเมื่อใดที่พระโยคาวจร พิจารณาเห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยสัญญาถ้าเรามานั่งท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสัญญาแล้วจะบอกว่าอย่างนี้เป็นวิปัสสนายังไม่ใช่คำบริกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอเป็นสมถะหมดเพราะไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยปัญญาเป็นบริกรรมบริกรรมภาวนานั่นเป็นเหตุปัจจัยให้ใจสงบในเบื้องต้นต่อเมื่อใจสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิขึ้นไปประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาตรงนี้แหละเห็นแจ้งด้วยปัญญา ถ้ายังไม่ถึงขั้นอย่างเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสตรงนี้เมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐนิพินตติทุกเขเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกเอสมะโควิสุทธิยานี่เป็นทางแห่งความหมดจดตรงนี้กระผมกราบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนปุถุชนกำลังพิจารณาในระดับใดในระดับที่เพิ่งจะให้ยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานครับยังไม่ถึงโคตรภูยานให้เห็นพระนิพพานหรือตกกระแสพระนิพพานยังเพิ่งพิจารณานามรูป
เหตุปัจจัยแห่งนามรูปความเปลี่ยนแปลงไปจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทาญาณเท่านั้นเองจึงตรัสอย่างนี้เมื่อใดที่เธอเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์อัคคนิพพินติทุกเขและก็พระคาถาที่สองสัพเพสังขาราทุกขาติโดยในเดียวกันเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นะฮะนี่เป็นทางแห่งความหมดจดแม้พระคาถาที่สามก็ตรัสโดยในเดียวกันนะครับสัพเพธรรมานัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพพินติทุกเขเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดคำว่าธรรมทั้งปวงนี้พระองค์ฟันธงได้เลยไม่ได้ทรงหมายถึงวิสังขารคือพระนิพพานธาตุแต่ประการใดพระองค์ทรงสอนพระโยคาวจรกำลังพิจารณาเบญจขันธ์ครับเพราะฉะนั้นธรรมทั้งปวงข้อนี้ทรงหมายถึงขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นเองเพราะพิจารณาเพิ่งพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้เมื่อต่อไปต้องพิจารณาขยายกว้างรายละเอียดขึ้นนอกจากขันธ์5มีอายตนะ12ธาตุ18รวมเข้าไปด้วยมีปรากฏในอรรถาธิบายที่พระพุทธองค์ตรัสสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสัพเพเหมือนกันธรรมาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานี่แหละเหมือนกันตรัสแสดงว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรที่จะยึดถือมั่นต้องวงเล็บมาด้วยตัณหาและทิฏฐิเพราะนำไปสู่ความทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเพราะจะเป็นตัวทุกข์ที่เราทำวัดทุกวันสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกข้านั่นแหละกล่าวโดยสรุปเบญจขันธ์เป็นทุกข์ตรงนี้พระพุทธพระอัฏฐกถาจารย์จึงแสดงคำว่าสัพเพธัมมาธรรมทั้งปวงที่ไม่ควรถือมั่นคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นเองเพราะโยคาวจรกำลังพิจารณาขันธ์5ก็เลยกล่าวรวมเข้าไปว่าอายตนะ12ธาตุ18ทำไมจึงรู้ตรงนี้นี่ข้อ1อรรถกถาเขาเล่าให้ฟังเขาอธิบายคำว่าสัพเพธัมมาข้อที่2มีคำอธิบายกับอรรถกถาว่าคำว่าสัพพะแปลว่าทั้งปวงนั้นถึงแม้จะมีอรรถกถาจารย์บางท่านได้แสดงว่ากินความถึงทำในภูมิที่4คือในภูมิที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานกินความไปด้วยอันนั้นไม่ได้หมายความถึงวิสังขารคือพระนิพพานธาตุแต่ประการใดหมายถึงอื่นๆที่ไม่อยู่ในอำนาจและไม่ปรากฏความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปรากฏความเป็นของไม่ใช่ตนเลยทีเดียวเป็นอนัตตาเลยจึงรวมเข้าไปในอนัตตลักษณะเช่นอาการตรัสรู้อาการบรรลุมรรคผลเป็นอนัตตาเพราะไม่ได้แสดงลักษณะความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่เป็นลักษณะอนัตตาอย่างเดียวจึงสงเคราะห์เข้าในอนัตตาเท่านั้นไม่ได้หมายถึงพระนิพพานธาตุคำว่าสัพพะสัพนี่ใช้เต็มรูปแบบเฉพาะทำในภูมิที่3
คือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิคือในจักรวาลนี้เท่านั้นไม่ได้ก้าวล่วงเข้าไปถึงภูมิที่4แต่ประการใดซึ่งภูมิที่4ณที่นี้ที่ไม่ถึงนั่นหมายถึงไม่ถึงพระนิพพานธาตุแต่ก้าวล่วงไปถึงภูมิที่4ในกรณีที่เป็นธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจและเป็นธรรมที่ไม่ปรากฏทุกขตาอนิจจตาทุกขตาปรากฏเฉพาะอนัตตาอย่างเดียวก็เลยสงเคราะห์เข้าในความเป็นอนัตตาหรือความเป็นอนัตตาเช่นอาการตรัสรู้อาการแทงตลอดอริยสัจ4อาการตรัสรู้ทั้งหลายเป็นอนัตตาอาการนะไม่ใช่สิ่งที่บรรลุนะฟังให้ดีนะครับอาการยังเป็นกิริยาอยู่นั่นแหละเป็นอนัตตากล่าวโดยย่อคือกิริยานั่นแต่ไม่ใช่หมายเอาพระนิพพานธาตุตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีแต่คนในยุคหลังเนี่ยมาเขียนความหมายเองว่าสัพเพธัมมาหมายเอาทั้งสังขารและวิสังขารด้วยซึ่งไม่ใช่พระพุทธประสงค์เข้าใจนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวนี่มันขยายความได้อย่างนี้เพื่อจะได้ไม่หลงทางนะครับเอาล่ะเข้าใจแล้วเวลาอันสมควรวันต่อไปก็คงจะอธิบายข้ออื่นๆโดยในเดียวกันแต่ว่าพระคุณเจ้าอ่านเองก็ได้มันเพียงหน้ากว่าๆเท่านั้นเองนะครับอ่านต่อไปในหน้า72 73นะครับแล้วขอให้อ่านต่อไปเลยทำอันเป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะครับโอ้ต้องอ่านถอยหลังภูมิอันเป็นอารมณ์ของสมถะด้วยอยู่ในนี้แหละครับแต่ว่าไหนๆทำเป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็อ่านตลอดไปเลยนะครับเพื่อเข้าใจคร่าวๆผมจะได้ไม่ต้องอธิบายทุกถ้อยความนะครับเอาละครับสมควรแก่เวลามันเลยเวลาไป10นาทีจาก10นาฬิกา30มาเป็น10นาฬิกา40ครับขออภัยด้วยครับเอ้าเจริญพุทธมนต์